พลตุลาธโทเร,รวัตแฉกำนันนกยดใต้โต๊ะสามล้านให้ผู้กับเบิ้มแต่เคลียร์ไม่ได้จรกรณีการเสียชีวิตของผู้กับเบิ้มยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากซึ่งมีข่าวหนึ่งที่ทางพลตุลาธโทเร,รวัตกลินเกษรได้ให้ข้อมูลว่ากำนันนกเคยให้ลูกน้องที่เป็นตำรวจยศผู้กองนำเงินสามล้านไปให้ผู้กับเบิ้มหลังได้รับคำสั่งให้มาปราบซวยในนคปรปฐม แต่ถูกปฏิเสธซึ่งเงินนั้นเข้ากองกลางนําไปปรับปรุงกองกํากับให้ดูดีพระผู้มกับเบิ้มไม่รับเงินผู้บัญชาส่งให้มาปรับสวยทํางานตรงไปตรงมาเป็นไม้บรรทัดเขาขอบคุณสยามนิวส์